ครับก็เป็นวงจากเป็นเด็กเบนเก่าใช่ครับใช่ไหมครับเอาไว้ใกล้ๆก็ได้ครับใกล้ๆก็ได้เอาไว้ใกล้ปากเลยโอ้โหจะกินแล้วขออยู่นอกจอเนี่ยขออยู่นอกจอแนะนำตัวแหละแนะนำตัวกันก่อนชื่อเตอร์ฮะครับผมเป็นมือกีตาร์วงมัตตาบะนี่ฮะครับผมชื่อก่อนครับเป็นมือกลองของมัตตาบะครับครับผมแล้วรวมตัวกันมานานหรือยังครับมัตตาบะเนี่ยกำเนิดมากี่ปีแล้วจริงๆปีนี้ก็ปีนี้เข้า4ปีได้โอ้สี่ปีเลยเหรอแสดงว่าตั้งแต่ตอนอยู่สมัยเรียนเลยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับตั้งแต่ม.5เลยแล้วก็ตะเวนแข่งไปหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับคือสมัยก่อนก็ชื่อวงอีกวงหนึ่งใช่ไหมแล้วเมื่อก่อนชื่อวงอีกวงหนึ่งแล้วก็เพิ่งมาเปลี่ยนชื่อวงนี้ได้ประมาณ2ปีใช่ไหมครับครับผมนะครับมาตั้งแต่ได้2ปีมา2ปีใช่ไหมมีคนเห็นว่าเปลี่ยนชื่อวงเยอะมากมีชื่ออะไรบ้างนะซีนวงซีนทำไมถึงตั้งชื่อว่าซีนไม่รู้กันวันนั้นอารมณ์อะไรไม่รู้ก็เออวงซีนแล้วอะไรตลาดใหญ่ตลาดใหญ่ครับตลาดใหญ่ช่วงก่อนอยู่ม.6 ครับพอดีผมจบไปแล้วอ๋อจบไปแล้วอ๋อแล้วมีแต่ว่ามีส่วนหนึ่งที่อยู่ก่อนแล้วก็มาที่นี่เลยก็มัตตบะม.5พอม.6ไอ้นักร้องกับมือกีตาร์เขาเป็นรุ่นพี่ครับจบไปก่อนก็มันไม่ใช่แล้วก็กลายต้องเปลี่ยนชื่อละเป็นซีเอ้ยเป็นตลาดใหญ่ตลาดใหญ่พอตลาดใหญ่จบไปพวกผมก็ไปเรียนที่กรุงเทพกันก็ได้รวมกันอีกทีนึงก็เป็นมัตตบะอีกทีนึงเป็นนักดนตรีต้องเรียนอยู่กับเรื่องของดนตรีมั้ยไม่ครับไม่เกี่ยวเลยมังกรเรียนอะไรเรียนสถาบันการบินพลเรือนครับครับอ๋อทางด้านไหนครับเครื่องบินเลยครับล้วนๆเลยล้วนเลยขับเครื่องบินใช่มั้ยครับอืมผมก็เรียนวิศวะโยธาที่พระจอมเกล้าธนบุรีครับอ๋อลูกมดนี่เองมีนักศึกษาลูกมดบางมดอะไรเงี้ยใช่มั้ยคุณมีอะไรถามมั้ยคุณก็คุยไปสิผมยังไม่มีเวลาจะคุยเดี๋ยวให้ผมให้รอให้ใช้งานก่อนวันนี้ผมแบบสบายสบายโอเคโอเคคุณสบายมากบางทีแจ๋วแจ๋วแจ๋วก็เหนียวมาจิ้มกันกินอะไรอ่ะก็สบายก็กินอะไรอย่างงี้เลยอะไรอ่ะคือไม่เข้าใจอ่ะชีวิตปกติหรือเปล่าวันนี้ผิดปกติหรือเปล่าโอเคโอเคดีอยู่ดีอยู่วันนี้โอเคจะได้อยู่มาถามวงมัธยบาต่อมัธยบาตอนที่อยู่กรุงเทพแล้วคิดยังไงมารวมตัวกันมาหรือว่าปกติเราก็รวมตัวกันอยู่แล้วแล้วก็แยกย้ายกันไปคุยกันไว้นะแต่ก่อนคุยกันไว้แล้วคือเราไปเหมือนผมกับนักร้องคือจบก่อนก็ไปรอที่กรุงเทพอะไรอ๋อไปรอที่กรุงเทพครับผมก็พอดีไปรอด้วยนะคุยกันไว้แล้วคุยกันไว้แล้วใช่ไหมคงไม่แยกกันถ้าได้อยู่ที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วอย่างงี้จะแต่งงานกันเมื่อไหร่ครับดูใจกันอยู่อ๋อดูใจกันอยู่ไม่น่ากลัวเนี่ยดีกรีเรียกไว้ผมยาวไม่ใช่เซอร์นะยังเป็นผู้หญิงไม่ใช่เซอร์ดีกรี40ครับดีกรีอะไรครับเห็นว่ามีการได้ชงได้แชมป์เอาตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่แรกๆเลยเอางานหลักๆก็มีแชมป์ซูซูกิแอคชั่นเดอะโรดครับที่อุบลนี่ครับที่อุบลย้อนแล้วก็ไปชิงที่ไบเทคที่ไปเด็กได้ได้ที่ลองแชมป์ลองแชมป์เป็นไทยโอ้โหต่อแล้วก็แชมป์มาแรงมันเรียวทัวร์โอ้ที่ขายตามตลาดใช่ไหมใช่จานละ20ไหนที่ฉีดแล้วก็มีล้อเล่นแหมนะมาแรงมันเรียวใช่ไหมครับที่นี่ไงไม่ครับอันนี้งาน FRD อันนี้งาน FRD โหเราพลาดเราไม่ได้ไปเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนิดนึงเดี๋ยวก่อนเพิ่งรอคนนึงพอตัดภาพครับพอก่อนครับคุยกันไปต่ออะไรก็ได้คุยกันไปต่อเลยเป็นยังไงบ้างอะไรขั้นก็ดีขั้นก็ดีดีละดีละอ่ะเล่าต่อเลยครับว่ามีอะไรอีกบ้างนอกจาก MRD เฮ้ยมาแรงมันอ๋อแค่นี้เองใช่มั้ยครับผมหลักๆเลยคือ2อย่างที่แข่งกันมาใช่ไหมฮะครับแล้วเห็นว่าได้ไปขึ้นงานใหญ่ด้วยนี่ครับขึ้นมาเมื่อ2ที่ที่แล้วเราไม่ได้ไปเราอุตส่าห์ได้บัตรได้นู่นได้อะไรด้วยนะไม่ได้ไปแต่ผมไม่เชื่อเนี่ยอ๋อไม่ซื้อเขาบอกซื้อจริงเหรอไอทีอ่ะต้องรอพี่อ้อแล้วต้องรอพี่อ้อแล้วผมเกี่ยวว่าซื้อไหมกำลังขายดีใครอ๋อพี่คีพี่อ้วนคีวันเหวอร์นะนี่สวยดีสวยดีจริงแล้วก็เป็นวงที่อยู่จังหวัดอุบลนี่แหละมีความสามารถใช่มีความสามารถด้วยนะครับก็งานนี้ไปเล่นกี่เพลงไหนบ้างเล่น3เพลงครับตอนแรกพวกผมก็วางแผนว่าตอนแรกก็กะจะเอา4เพลงจะเหลืออะไรด้วยเขาโทรมาเลยบอกว่าน้องไ
ใช่ใช่ครับพี่วันจริงๆอนุญาตให้3เพลงนะครับแล้วก็ขอเพลงนึงที่เป็นเพลงของแกรมมี่อะไรอีกเป็นเพลงที่ทำใหม่ครับแนวตัวเองอะไรอย่างนี้ครับใจจะป่าต้องให้ฟังเพลงที่แข่งในแมลงมือเหมือนแมลงมันแมลงมันอยู่แล้วใช่ครับก็มาทำใหม่ทีแล้วเพลงของเรานี่เพลงอะไรเพลงแต่ละขาวมันพอขาวมันพอกับสกิลกิลที่คือเพลงใหม่ครับรางวัลไหนที่เราภูมิใจมากที่สุดครับก็คงจะเป็นแมลงมันเลยครับใช่ไหมหลังจากที่แข่งแมลงมันเสร็จแล้วเนี่ยมีผลตอบรับหรือว่ามีกระแสตอบรับจากตัวของซัพพลายเออร์เองหรือว่าตัวเอเจนซี่ที่เข้ามาหาเราเยอะไหมฮะวันนั้นจริงๆก็มีพี่ออฟพี่แอดเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าหลายคนมีเรื่อยๆแต่ว่ากระแสตอบรับทั้งด้านแบบคนรู้จักอะไรก็เยอะขึ้นในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้จักกันในอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตโอ้ยเด็กว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็มีแฟนคลับแล้วดิ